ำถามประณัยนะแนวนะคะข้อสอบนะ40ข้อให้เวลาทบทวนไม่ต้องทบเลยเนาะเพราะนักเรียนใช้เวลาในการเลือกคำตอบไปแล้วนะคะพร้อมไหมที่จะเฉลยผิดถูกอย่างไรนะคะผลคะแนนที่ได้นะให้คะแนนตัวเองละกันนะเอาไปปรับปรุงพัฒนานะทบทวนเนื้อหาตรงที่อาจจะตอบไม่ถูกต้องนะคะศึกษาเพิ่มเติมสงสัยอย่างไรอย่างไรมาถามหรือไปดูเนื้อหาเพิ่มเติมซิทำไมถึงตอบอย่างนี้นะคะข้อแรกข้ออะไรเอ่ยมากที่สุดคือการยืมคำภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้มากที่สุดมากที่สุดคือติดต่อค้าขายหรอคะทุกข้อเหมือนกันนะคะยังไม่มีคำตอบที่ถูกเลยข้อคอควายนะคะแก้ไขด้วยนะนะคะถูกให้คะแนนตัวเองนะข้อ2ภาษาที่เกี่ยวข้องกับการอาหารการกินนะคะภาษาจีนนะคะนะใช้เกี่ยวกับการกินชื่ออาหารต่างๆนะเยอะนะคะต่อไปข้อที่3ลืมค่ะดาหลังและอีหนาวปัจจุบันนี้ก็จะเป็นแต่เดิมมา2ฉบับด้วยกันนะคะแต่เป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละนะปัจจุบันนี้คือชื่ออีหนาวอย่างเดียวใช้ฉบับเดียวแล้วก็เรียนอยู่ในชั้นม.4 นะคะอันนี้ภาษาชวาส่วนใหญ่ก็จะมาจากวรรณคดีเป็นคำที่ใช้ในวรรณคดีนะคะต่อไปข้อ4ข้ออะไรเอ่ยภาษาชวามารยูข้อคอควายนะเป็นอย่าเป็นคำสองพยางค์ไม่มีรูปวรรณยุกต์ไม่มีพยัญชนะควบกล้ำประมาณนี้นะคะข้อ5ภาษาเขมรข้อสังเกตคำว่าอะไรคะข้อคอควายกลับไปทบทวนใหม่นะมาจะขึ้นต้นด้วยบางบำบันขึ้นต้นด้วยกรรมจำสำธรรมตำในทั้งหลายนะหรือว่ามีตัวสะกดเป็นจอจานลอเรือยอหญิงอะไรพวกนี้นะคะกลับไปทบทวนนะนะคะต่อไปข้อที่6คำยืมภาษาจีนใช้อักษรกลางผสมด้วยเสียงวรรณยุกต์ตรีนะต่อไปข้อที่7ตรงกับการสังเกตข้ออะไรคะข้อนะคะใช่ไหมใช่ป่ะข้ออะไรคะใช่หรือไม่ใช่หรือคุณเฉลยผิดคำว่าเดี๋ยวนะคำว่าพยัคฆ์เป็นคำบาลีใช้หลักการสังเกตตามข้อใดถูกหรือไม่ถูกแล้วนะคะนะคะคำสับสนนะต่อไปนะคะข้อที่8คำว่าเศรษฐีบ้างนะคะเศรษฐีข้อสังเกตข้ออะไรคะมีสังเกตที่พยัญชนะพยัญชนะข้ออะไรที่บอกว่างงเมื่อกี้
กอไก่สิคะภาษาบาลีมันใช้ไหมสบฤๅษีใช้ไหมคะอักษรที่ใช้เอ้ยคำที่ใช้สบฤๅษีก็คือคำที่มาจากภาษาอะไรภาษาอะไรคะภาษาสันสกฤตนะคะคำว่าเศรษฐีมีใช้ทั้งสศาลาสบฤๅษีถ้าเป็นบาลีจะใช้สอะไรสเสือนะคะลืมยังนะกลับไปทบทวนอ่ะต่อไปข้อ9ล่ะคะคำว่าลายมีตัวสะกดตัวตามพยัญชนะแถวที่1สะกด1 2ตามมีหลักเกณฑ์แน่นอนคือคำว่าคำว่าหัตถีนะคะตะทะเห็นไหมนะคะกลับไปทบทวนนะตรงนี้ต่อไปข้อ10ข้ออะไรคะงองูข้ออะไรงองูข้ององูคอควายนะคะนะคอควายรูปแบบประโยคนะคะรูปแบบประโยคด้วยการใช้รูปแบบประโยคสร้างโดยนะคะต่อไปข้อ11นะคะภาษาอังกฤษคำภาษาอังกฤษมากที่สุดข้อข้ององูคำว่าอะไรบ้างฟิล์มแบตเตอรี่ฟรีนะคะเข้าใจนะข้อ12คำว่ากระดังงาเป็นคำภาษาอะไรสวามารยูตรงกับข้ออะไรคะข้อเบตงนะคะต่อไปข้อ13มีทั้งภาษาจีนภาษาสวามารยูข้อไก่ภาษาชวามารยูแตะเอียภาษาจีนนะคะแก้ไขด้วยนะกลับไปทบทวนเนื้อหาดูซิว่าอย่างไรอ่ะข้อ14ข้ออะไรเอ่ยไม่ใช่คำไทยแท้ทุกคำข้ององูสไลด์ไม่ได้แก้นิดนึงไม่เป็นไรนะคะอ่านได้คำว่าอะไรไม่ใช่ภาษาไทยคำว่าศึกษาเป็นอะไรคะเป็นภาษาสันสกฤตนั่นเองนะคะนอกนั้นใช้เป็นคำไทยแท้หมดเลยนะข้อ15ทักษะการเขียนกรอบความคิดจากการอ่านข้ออะไรคะสำคัญที่สุดข้ององูศึกษาเรื่องก่อนต้องอ่านเรื่องให้เข้าใจก่อนที่จะเขียนออกมานะคะเป็นกรอบความคิดนะก็กอขอคอก็ไปจะเป็นลำดับขั้นตอนนะคะหลังจากที่เราศึกษาอย่างเข้าใจแล้วนะต่อไป16ไม่ใช่แนวทางการพิจารณาคำที่มีความหมายโดยในข้อถ้าข้อคอควายอันนี้เป็นคำที่มีความหมายโดยตรงเราดูจากพจนานุกรมได้นะคะข้อ17ชี้แจงการเขียนชี้แจงคล้ายกับข้อการอธิบายนะคะคล้ายกันให้เข้าใจเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะชี้แจงอธิบายข้อ18ไม่ใช่การพูดโน้มน้าวใจโน้มน้าวใจพูดเพื่ออะไรไม่ใช่กลับไปทบทวนข้อพูดเพื่อกระตุ้นความสนใจไม่ใช่นะคะนอกนั้นพูดเพื่อให้สนใจให้คอยตามเปลี่ยนค่านิยมเปลี่ยนทัศนคติตามผู้พูดนะคะให้เชื่อตามให้คล้อยตามนะคะหรือเสนอแนะก็ได้ข้อ19การฟังที่ดีฟังหูไว้หูนะอย่าเชื่อที่เดียวต้องคิดใคร่ควรก่อนฟังอะไรมานะตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนที่จะเชื่อเรียกว่าฟังหูไว้หูนอกนั้นยังไม่ใช่การฟังที่ดีนะคะข้อสุดท้าย
ข้อ20ข้ออะไรที่ถือว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะต้องครบขั้นตอนก็คือเข้าใจเรื่องสรุปความวิเคราะห์ได้ตีความแล้วก็ประเมินได้ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรเรื่องที่ฟังหรือดูอ่ะรวมคะแนน20ข้อได้เท่าไหร่คะไม่ควรจะต่ำกว่าเท่าไหร่นะเอาผลคะแนนที่ได้วันนี้นะไปทบทวนดูนะคะว่าตรงไหนที่เรายังไม่เข้าใจจากที่ตอบไม่ถูกและไม่ได้คะแนนนะคะไปทบทวนเนื้อหาดูนะเพื่อเป็นการเตรียมสอบหรือไม่เข้าใจให้มาถามนะคะชั่วโมงหน้าก็ยังไปทบทวนเหมือนเดิมนะคะอีกชั่วโมงหนึ่งสุดท้ายฝากไว้เหมือนเดิมจำนวนนับ3ภาษาไทยภาษากัมพูชาอะไรคะอ่านว่าอะไรคะเบยเบยอะไรเสียงเบ๊ตรงไหนเนี่ยไม้ไต่โค้อันนี้ให้กำกับไว้ข้างบนคือให้ออกเสียงสั้นไม่ใช่เบยต้องเป็นเบยเบยนะคะเสียงสั้นตามเสียงพูดเสียงอ่านของคำเขมรนะคะหรือคำกัมพูชาชั่วโมงต่อไปก็ยังเป็นในเรื่องของทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนนะคะที่จะทบทวนเพื่อเป็นการเตรียมสอบนะหวังว่าการทบทวนในชั่วโมงนี้คงจะได้ประโยชน์นะคะเป็นอย่างมากนะเพื่อเป็นการเตรียมตัวสอบนะไม่ชัดเจนตรงไหนอย่างไรให้มาถามหรือกลับไปทบทวนเนื้อหาตรงนั้นนะคะเพื่อจะได้คะแนนสอบจริงๆได้เกรด3เกรด4หรือว่าได้เกือบเต็มหรือได้เต็มดีนะคะแล้วแต่นะคะสำหรับชั่วโมงนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ